เอ้ยเดี๋ยวนะเล่นมา2เกมไม่เจอคนเล่นไอ้นั่นเลยอ่ะโตโรโรกาเรนอ่ะใช่เหรอเออไม่เจอเลยไม่เจอเลยเหรอไม่เจอเลยรอบผมนี่เจอกันยับยับเล่นแต่เล่นแต่เวล8กันรอบไหนไม่เจอนี่ผิดเกมกูดับเอ็นเคียนเตอร์โซเชียลไลท์แสงแจ่มอยู่นะพี่ถ้าถามผมนะอุ้ยแล้วอีราว3ตัวมันคืออะไรวันนี้อ่ะก็ไปกันเลยละกันปาปานี่คือแสงแบบแสงรักอ่ะรักยืนตรงเนี้ยปิ้ว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 นักกรรมถ้าพี่เอาเกฟยืนแสงเกฟจะยิงไกลขึ้นไหมเกฟยืนแสงมันทำเดี๋ยวแสงมันทำอะไรก่อนดีกว่าแสงมันทำให้ยิงไกลขึ้นเหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยนั่นเป็นมันเนี่ยเออขอโทษแล้วกันพี่ขอโทษมีแสงรักแล้วมีแสงเกลียดไหมแสงเกลียดคืออะไรวะรักกับเกลียดไงครับอ๋อะไรวะเนี่ยทำไมพี่เอาการเลมยืนตรงนั้นนะเอ้าหิวแสงไงดาเมจตั้ง 20% เคลียร์ไม่เอาไงเห็นต้องเอาเลยเคสลีนมึงได้อยู่ไหนควายเออตัวเรืองแสงไปเลยหายไปเลยก็บอกมีแต่แสงรักฉันรับไม่ไหวครับอันนั้น2ได้ได้มึงมีได้แสงรับเอ้ามาว่ะฉันไล่ไม่วับอะไรมาเล่นอะไรดีวะรอบนี้นักเรียนไหมนักเรียนอยู่เนี่ยฮิตเหลือเกินที่นักเรียนอยู่เนี่ยแล้วการทำงานกันเป็นองค์กรของผมอะขยายไอ้เหี้ยองค์กรอะไปเล่นเลยไม่เจอคาลีแม่งหมาเกินอยากเล่นเล่นไปเลยใครไม่อยากเล่นชาโคบะใครจะเล่นเล่นเลยกูคนนึงไม่เล่นท็อปโฟร์ไหวไหมองค์กรยากเล่นหลายแบกเล่นชาโคแบกถ้าเล่นชาโคแบกของโคบะได้แล้วก็สามแต่ก็ยากอยู่ดีแต่ต้องสามดาวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครขอให้เล่นโยดอนเลยเขาเพิ่งรู้ไงเพิ่งคิดได้ไงคนดูอาจจะเพิ่งคิดได้ไงเอาแบบสแปมโยดอนตั้งแต่โกถึงแพทป่ะเอาปะบางครั้งก็ดีกว่าไปแย่งตัวแบบพวกจิงพวกแบบทอมโหดๆที่เขาชอบเล่นกันเออแบบมาเล่นคอมที่แบบเซฟๆแต่ว่าแบบท็อปโฟเรื่อยๆชิลๆอะไรเงี้ยมันไม่ชิลไงไอ้นั่นไอ้ของเวไม่ชิลเลยหรอไม่มึงลองดิมึงก็ลองสิเดี๋ยวมึงก็รู้ถ้าชิลๆอ่ะชิลๆน่าจะต้องกลายพันธุ์อ่ะชิลๆท็อปโฟชิลๆโยโดไงเวชิลๆไอ้ควายเดี๋ยวเล่นอันนี้เหรอเดี๋ยวเล่นองค์กรนะเหี้ยเลยว่ะเฮ้ยตะหลิวแคทบอยโอ้โหไปแล้วว่ะไม่เล่นกายพันธุ์อีกรอบเขาหยิบตะหลิวไปแล้วอ่ะไม่ได้กายพันธุ์แล้วน่ะรักกายพันธุ์ที่ผมชอบรักกายพันธุ์มากเลยรอบนี้มันเป็นอะไรให้รอบนี้เป็นรถมานารถมานารถมานาให้เรามาดูรอบนี้เรามาดูแคทบอยไอ้นี่กันนะครับแคทบอยเลเจนด์คอมผมไม่ได้ละเปลี่ยนเล่นอยู่เนี่ยพี่บอกไม่มีไอ้มิวแทนอะไรการเล่นแม่งมาแล้วเนี่ยดูที่ผมก็แคทบอยแหลงโกว่าก็พี่แหลงแผดอ่ะไม่มีใครเล่นเลยโอ้นั่นที่เกี่ยวอะไรวะนี่ผมยอมไม่ได้หรอพี่แอ๊ดพูดฟรีบอกเมื่อกี้ไม่คือผมสงสัยว่าโกกับแพทแม่งห่างกันหน่อยเดี๋ยวแม่งไม่เล่นเลยหรอวะก็บ้าไม่หรอกผมว่ามันรอมิวแทนดีๆเว้ยจริงเลยตลกไอ้เยเวอะอะไรแล้วกี่บอกอะไรล่ะขอโทษที่ผมโกเออเนี่ยยอมไม่ได้หรอครับพูดเมื่อกี้ผมว่ามีหลายคนก็โกรธอะถึงแม้อยู่ในแชทเขาจะพิมพ์มาดีแต่ผมว่าเขาโกรธเขาหรือมึงที่โกรธแทนเขาไอ้สัตว์ผมก็โกรธแทนไงผมแอดมินอะจี้เกินต้องรับรู้ความรู้สึกทุกคนที่ได้ดีไว้ด้วยอะไรน้ำตาอะไรร้องไห้แล้วเนี่ยสแตติกชีพ GP เก่งอยู่นะน้ำตาสะไม่มีรีคืนโอ้น้ำตา3อันอะไรก็บูบัฟ GP ไงแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวไปให้ใครอ่ะไม่รู้เอาไปให้หมดเลยไป GP แบบอิ่มๆ GP แบบมีทุกอย่างน้ำตาของแคทบอยครับร้องไห้แมวผมน้ำตามาทำเหี้ยอะไรมาเนี่ยไอ้สัสพอกันเลยสัสเขาไม่ได้เล่นด้วยเขามาไปไหนเอาเขามามันมีคนเล่นรีโลตโลโลกันนี่หว่าชิบหายแล้วอยากได้เขามาก็ตัวหนึ่งมาแทนเจ็ดลินเพราะว่ามันได้ทั้งทวินสไนเปอร์แล้วก็คมแฝกเพลงมันร้องยังไงที่เคยฟังเพลงคมแฝกปะมันจะร้องเป็นชื่อท่าของพี่โดนอาคีสาแสงไงอาคีสาแสงคืออังกอร์ชื่อท่าของคมแฝกไงถูกเหรอชื่ออะไรนะพูดใหม่เออมันมีท่าสุดท้ายอ่ะมันชื่อว่าอาคีสาแสงเที่ยอะไรแม่งคือการเอาไม้ลูกกับพื้นให้มันแบบนี่คนดูพิมพ์มาคนเร็วเลยไม้ตายคมแฝกไม่เคยดูอ่ะดิเท่าทีมันมีเป็นเพลงเลยพี่ยี่เพลงอย่างจี้ผมบอกเลยคงจากนาลายครับเนี่ยนะอย่าเลยวันหน้านาคาพ่นไฟอะไรกันครับนี่อะไรไม่ผิดท่าวะแล้วผมไม่ผิดพี่ไม่เคยดูพี่เด็กยุคไหนพี่เด็กยุคกูไม่เคยดูผิดอะไรวะไม่อยากได้เลยอ่ะคืออยากได้เป็นไอ้ที่ได้เป็นเอ็มเบมอ่ะมันคือเฉพาะเทียร์สองใช่ปะใช่ครับเนี่ยผม6ครับ12แล้วพี่เก็บ12ครับ12ไอ้สัสเออเอาชนะที่กูเกลียว9เลยนะเที่ยวเลยอ่ะซีเลสเจียวแบดจิ้งเฮ้ยผมมีแผนผมจะเล่นอะไรมันเร่งเวลาเร่งเวลาเสริมแข่งเอออะไรอ่ะผมกลับมาแล้วผมเห็นท่าเหี้ยคมแปลกอะไรเต็มแชทพี่ปิ
ไปไม่บรรณาคีพี่เพิ่งรู้จักเลยพี่พี่ไม่รู้จักคนเดียวนะก็ไม่เคยดูว่าแค่ชื่อก็ไม่น่าดูแล้วป่ะมันสนุกไหมเนี่ยอะไรอ่ะเอราวัณยาตราคืออะไรนี่นี่แฟนมันแท้กลมแฝกกว่านี่เขาบอกไม่สนุกครับหนีไปสุบรรณสนันพบไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยมันไม่เหลือไอเทมอะไรให้น้องจิ๋นเลยอ่ะน้องจิ๋นน่ะตามัดเอานี่ดีกว่าครูทาทลาลบกลมแฝกเพิ่งกำเนิดเจไดเดี๋ยว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 พี่ได้เอากอด2ตัวแล้วไอ้เหี้ยพี่ผมทำไมพี่เจอ4บาทกันเยอะจังวะมันยังไม่เจอเจอโคตรเยอะอะโอเลน่า2ตัวเอากอด2ตัวจินตัวหนึ่งอะไรของกูก็ไม่รู้ตอนนี้ตาเนี่ยกูเจอ4บาทแบบบาระห่ำเหี้ยอะไรกันไม่รู้เจอเต็มทำไมเขาเจอกันอะแล้วผมอะผมเหลือ40แล้วเนี่ยแสดงชนะแล้วด้วยเพิ่งแพ้ตาเมื่อกี้ก็ไงกล่องผมกล่องเบลเลอร์เลยพี่มาดูดิเท่าไหร่แล้วดูดิ8แล้วอะไอ้เหี้ย8ครับผู้ชมเหรียญจะหล่นมาเหรียญหล่นมาจากกล่องแล้วอะแล้วก็ไปต่อครับเพิ่มความใหญ่ของกล่องไปเรื่อยๆไอ้ถ้ากล่อง12แล้ว12นี่ใหญ่ขนาดไหนวะมึงอยากรู้ว่ามันใหญ่แค่นั้นหรอมั้งมึงไปรีเจนคอมหรือมึงไปไหนนะครับบอยไปรีดสโลโลถ่ายรับจ้างจะแตกเลยกลายเป็นผู้เล่นบอลสวรรค์เจ๋งเลยเออ4บาทมาแบบโอ้หมายโคตรอ่ะเดี๋ยวดูแล้วผมไม่มีตังค์อัพเวลด้วยนะยังไม่50บาทเลยสัตว์มึงจะซื้อตัวละคร4บาท4บาทยังไม่มีคนปลดล็อกแคทบอยเลยครับไม่ GP เทมน่ารักสัตว์เลยน้ำตาเยอะเกินเอาแก๊งแพง2ดาวไปดีจินผมต้องใส่อะไรวะนี่แหละคนนี้แหละจะมาปลดล็อกผมทำไมความเขาอ่อนความหนึ่งดาวเยอะใหญ่ฮะกูอยากเป็นแฮกเกอร์แมนคืออะไรคือพอนะผมมีเอาวะปลดล็อกเหรอดีๆเอาวะเดี๋ยวรอเล่นกันเสร็จก่อนจำของในกล่องไว้ได้ด้วยมาดีปิ้วปิ้วจินแม่งแรงจัดเดี๋ยวผมแวะไปดูแคทบอยกันเก็บแล้วเก็บแล้วนี่โกเฮลยันอันเดียวเองว่ะแล้วได้เทม2ชิ้นนอกนั้นตังค์ขึ้น9เลยแคทบอยได้ตังค์มาอุ้ย8แล้วว่ะไปแล้วไปเจอ2ตัวบอกเลยไปนู่นอ่ะเฮ้ยทำไมนี่มีดอกกับเฮล2อันอ่ะเล่นองค์กรเนี่ยมีดอกเฮล2อันอ่ะนะก็คือได้คาริมามึงชนะเลยมึงหน้าอันนึงแล้ว2อันยัดโป่งๆ2ดาวอยู่ที่วินมันก็2ดาวอ่ะมีประโยชน์ที่อะไรวะพี่ไม่คุยกับผมเลยคุยกับแชทพี่ก็ได้วะจริงต้องเล่นกับอะไรครับดาร์คสตาร์กับทนายครับเขาเลยไม่คุยกับมึงไงมึงตอบเนี่ยเวดักสนาอะไรพี่ไม่คุยกับผมก็ไม่ต้องพูดกับผมดิงอนเหรอเอ้ยงอนเหรอนี่อ่ะตั้งใจเล่นอยู่จินเล่นกับจิงครับจินทำไมต้องเล่นกับจิงด้วยจินซิลเลียนครับตามโวแต่ผมมีซิลเลียนอยู่นะผมอยากได้อักเมนต์อันนั้นว่ะอักเมนต์เร่งเวลาจินเรามีไจแอนท์สเลย์ใช่ป่ะรีเคิร์ฟอ่ะไม่น่าได้อยู่ดีดาบไซออนดาบรีเคิร์ฟอะครับที่ผมอยากได้สวยจินมีจอกกอกกับไดแอนสเลย์ละอู้จินอีกตัวเหรอการดิสเปอร์ไปเลยเดี๋ยวนะวายไม่ได้เล่นใช่ป่ะหายคามิวไปไหนวะหาคามิวไม่เจอวะผมอยากเอาโอกอดเป็นแทงตอนนี้แล้วเอาการเล่นออกการเล่นมันได้เฮียอะไรมันอะอ๋อได้นักเรียนเดี๋ยวไดแอนสเลย์อันนี้จะมีอยู่ที่จินครับ GA นะ GA ไม่ใส่จินไม่ต้องมี GA เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวสินก็ต้องใส่หน่อยเพราะถ้าไม่ได้คามิวอะมันต้องเล่นเป็นเร่งเวลา2นะแต่ถ้าได้คามิโอมันต้องเล่นเป็นเร่งเวลา4ถ้าบอยเก็บแตกแพ้แกวะแพ้ไม่ได้พี่สไนเปอร์โซเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยสไนเปอร์โซน่าสนใจครับเอ็นฟอร์เซอร์น่าสนใจกว่าเพราะว่าถ้าเราล็อกขาแล้วเราฆ่าแนวหน้าเขาได้โซเชียลไลท์โซไม่น่าสนใจสไนสี่นะเก่งอะสไนก็จะเป็นสไนสี่สไนเออร์กอดไม่มันเป็นโซครับโซหมายถึงว่าเราได้มาด้านข้างเลยอะจินสามชิ้นอะไรสุดผมชอบจอกเกาะไอเอแล้วก็ไจแอนท์แดนเซเลเยอร์ให้มันแรงๆไปเลยหรือไม่อีกทางนึงที่จะเล่นจินก็หาแนวหน้าถึกแล้วก็ให้จินยิงไปเรื่อยๆเฮ้ยทำเค้น2ตัวคือเหี้ยอะไรอ่ะอะไร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 เอาเวล9เหรอ9เลยได้โหลดได้มาเฮ้ยมันจริง2ดาวแล้วว่ะโหลดได้ไงอ๋อเวล9แล้วก็ยัดโหลดได้จริงอ่ะนะยัดทุกตัวอ่ะยัดทุกตัวที่เป็น5บาทอ่ะมาแค่บอยเขาคัมแบ็คแล้วว่ะจริงทั้ง2ดาวแล้วกดหน่อยจริงก็ไม่ได้เล่นนะเนี่ยสัตว์ขายทิ้งไปเลยเอาอัพเวลเลยก็เถินหน้าโลหมดเราไม่ได้ขึ้นเป็นเลเจนด์กล้าแบบเลือดเหลือกระเดะ By your command I will protect นิดบรัมสวยอุ้ยแต่ทำไมไม่มีจินนะอุ้ยไม่มีได้ไงล่ะจินผมใส่ GA แล้วกันไม่มีอะไรใส่แล้วอะโอเลน่าไปไหนแล้วเนี่ยไอ้สัตว์โดนรวบโดนยกขึ้นแล้วใส่ของให้กันนะโซสตองปิ้วปิ้ว
ต้องขึ้นก้าวขึ้นก้าวเพื่อลงสไนตัวนึงอะหรอวะมาริโอไม่ได้เสริมแก่งแต่ได้แสงแต่แสง2ก็ไม่ช่วยอะไรอะถ้าจริงถ้านับตอนนี้แสง2ไม่ได้ช่วยอะไรมีแค่รีเจนมานาจินก็เฉยๆแต่ไม่เฉยนะดูมานาจินเนี่ยอุ้ยสับเดียวชัดโดนไคสาสกิลตายสับเดียวชัดอีกรอบนะโบ๊ะโบ๊ะโดนไคสาสกิลตายอีกทีนึงโบ๊ะนี่ไงเขาไปรู้จักสไนหกปะไอผมว่าแรงดีนะสไนอ่ะชอบอยู่สไนหกแถวหน้าไว้มาอะไรอ่ะแล้วใครยืนหน้าสไนพี่เล่นแค่4ตัวป่ะหรือเล่นกี่ตัวตอนนี้เล่นตัวเดียวแล้วก็มี2แล้วก็มีโซรู้ผมเล่น4แล้วก็ข้างหน้าเป็นบอดี้การ์ดหมดบอดี้การ์ดพวกตัวแวลูเจ๊บอดี้การ์ด2แล้วก็ตัวแวลู2ตัวตอนนี้ผมนึกออกแล้วขึ้น9ครับขึ้น9ไปลงนี้กันสไนหกสไนหกไอเร่งเวลาเอาแค่2พอแก๊สแคนนอนเออนี่แหละผมจะโยโร่ด้วยแก๊สแคนนอนของเราปิ้ว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 โยเนะนี่ว่าโยเนะนี่ว่ามาดิโยเนะปิ้ว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 โคตรแรงเลยสัตว์จินขึ้น9เราจะได้สไนหกโชจินโอเลน่าครับเราจะเอามาซีซีในบอกจินกากไม่มีใครเล่นไงเราก็เล่นตัวละครที่ไม่เล่นดิเลเวล9มันจะสไนหกได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อ4ใช่ป่ะ4เอาเซราฟีนออก5โอเค6ได้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 มาฟอลคอนเทนต์เลโกโลทีนึงจันหน้าเอาด้วยหน้ายังไม่2ดาวเลยด้วยอย่าเจอแคทบอยแค่นั้นแหละตอนนี้ยังแตกเอาแคทบอยแตกไปแล้วอ่ะไอ้ทิ้ง2ดาวไปอะไรอย่างวะพวกมันเงียบๆตายไปแล้วเลสโกจินไนเปอร์6ฟอร์ YouTubeตุ้มนี่เดี๋ยวเขา2อันเติมไม่ใช้เหรอนี่แน่อุ้ยรักเฮ้ยรักมิวแทนเลเวล8เจ็ด2ดาวด้วยชิบหายแล้วไงจินไหวมั้ยแต่รักดาวเดียวอ่ะดาวเดียวมาเออจินบอกฮิวขึ้นมามาดีได้ไหมเป็นหมื่นเล่นคนเดียวฮัฟโฟแล้วทำไมมึงตายล่ะมึงทิ้ง2ดาวโดนไคสาตอนเหลือคนเดียวระเบิดไคสามันโดดไปโดดมาไงล่ะมันไม่โดนไอ้นี่ทุกคนจะได้ผมจะได้จะได้เห็นสไนเปอร์6ก่อนครับเลสโกบัตเตอร์ให้ไข่เนี่ยมาแล้วโบเอาล่ะครับมายังไงกันนะครับมายังไงกันนะครับน้องๆเสนอโป้ไห่ครับเสนอโป้ไห่บอกแก้ดีสไนเปอร์6สไนเปอร์ไห่แค่สไนเปอร์6ไงโบนัสเดเมจ 30% holy shit มาดิอุ้ยดูบัมโดนอยู่นั่นบัมเหรอนั่นบัมเหรอโทษทีว่ะหน้าไวนั่นบัมเหรอพอดีแบบดูแนวหน้านะเดเมจ 30% นะอุ้ย1นัด2นัด3นัดเธอเทนเพราะไอ้สัตว์โดนดีซีอยู่นี้นี่ไงมาดิโอ้ยโดนรวบไม่เป็นไรไม่สนอยู่แล้วครับเหลือ1คนครับถ้าโดน6มีไมค์ฟักกิ้งโอเลน่าเราเจอนี่ใช่ปะเขาน่าจะล้วงเราไม่ได้ปะตราบใดที่บัมเรายังไม่ปรับตราบใดที่บัมผมมี GL ถ้าแถวหน้าไม่ตายไม่ถ้าแถวหน้าไม่ตายมันก็จะไม่ตายไม่ถึงหรอกเฮ้ยทำเคนแชลเลนเจอร์ว่ะอุ้ยแต่จินโดนซีซีอุ้ยโดนนานนี่เนี่ยมาดิเธอเทนเฮ้ยโอ้ไม่ไหววะคือต้องหลบซีซีบอลหลบไงอ่ะมันเฉียงอ่ะก็แยกกองไงเฮ้ยแบนชีนี่แหละสิ่งที่ช่วยผมได้แบนชีคอเพราะว่าเราจะไม่โดนเมื่อกี้เราโดนบัมซีซีอ่ะไอสัตว์ลอยนานเกินซีซีแม่งตั้ง3วิบัมอ่ะโคตรนานเจอโอเลน่าหรอวะอ๋อนี่ไงราวทูครับราวทูบัมของมิคซิวเวอร์แบบบัมมาละนี่ติดแบนชีคอบัมตายแรงมากแรงจัดทำเค้นตายโยเนสโดนซีซีไม่อยู่โยเนสตายทำเคอร์เทนคอร์โปโปโปโอ้โหและจีจีเลยหรือเปล่าเฮ้ยแต่เลือดเขาเลือด3Fบักโอ้โหแดดแบนชีคอแบบแบนชีนี่อย่างเดียวเขาแก้ได้ถ้าโยนี้เขา3ดาวเออว่ะเฮ้ยตังหมดแล้วบวงมุมขายทิ้งแล้วหาโยนี้ราวทูไอ้ราวทีราวทีฟิวล่าย้ายออกมาเชี่ยแต่ก็ติดริวหน้าดีเพราะริวหน้ามีทอนยิงฟิวล่ายิบเฮ้ยชิปหายอุ้ยมันเมื่อกี้มันโดนสกิลฟิวล่าก่อนแล้วก็โดนเอาตีบัมอ่ะ
็นไปได้ใกล้ไหมอุ้ยอุ้ยไม่บ้าแล้วว้าไม่ไหวว่ะต้องบังฟิโอล่าพี่อ้าวยังไม่ตายต้องบังฟิโอล่าพี่ต้องบังฟิโอล่าไว้ตรงกลางเลยแยกซ้ายขวาไอ้จริงก็เคยเห็นหันซ้ายขวาแล้วฟิวฟิวฟิวเอออ้าวพี่คิดตามผมนะบอมมันจะสกิลใส่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมอ๋อมันก็จะไม่โดนจินใช่ไหมเออไอ้ยาจีบอะจริงจริงใส่หัวครับจะพาเขาโยนเนสามไม่เคลียร์แพ้ไปเลยจีใหญ่เข้ามาอยู่เขาพยายามอะไรมันเป็นน้อยได้เราสุดท้ายนั่นไงโยนเนส3เรียบร้อยแผนเดิมเรายังได้อยู่พี่ต้องทำเรียบร้อยยืนตรงกลางสไนเปอร์เขาดื้อยืนซ้ายขวาเรียบร้อยโยนเนส3ไหวป่ะครับจังหวะนี้โยนเนส3ดาวจำเป็นป่าววะเหี้ยเลย3ดาวโหไหลเข้าไหลเข้ากลางรัวๆเลยว่ะคือเลยมันปั่นแป๊บเดียวอ่ะเหี้ยมันไปโคตรไปเรียก็มาได้นี่สำหรับเสนอโป้ไห่นะครับอย่าลืมไปลองเล่นกันนะสำหรับเสนอโป้ไห่ได้ที่2นี่สไนเปอร์6